สาวไทยยอมรับผิดพลาดเยอะจนไร้ชัยสัปดาห์2เตรียมลุยต่อในบ้านหลังจากวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยพ่ายโครเอเชีย 0-3 เซตเมื่อคืนวันที่18มิถุนายนในนัดสุดท้ายศึกวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2023สนาม2ที่เมืองบราซิเลียประเทศบราซิลทำให้จบสนามนี้ตบสาวไทยเอาชนะคู่แข่งไม่ได้เลยส่วนผลงานรวม2สนาม8เกมชนะ2แพ้6นัดล่าสุดโค้ชด่วนดนัยศรีวัชรเมธากุลหัวหน้าผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอลทีมชาติไทยเผยว่าเป็นเกมที่ต้องชมเชยโครเอเชียในการเล่นต้องยอมรับว่าวันนี้เขาเล่นได้ดีมากรวมถึงเรามีข้อผิดพลาดในการเล่นเยอะเลยทำให้พลาดไปในวันนี้ภาพรวมยังไม่ดีเท่าที่ควรเราต้องยอมรับว่าในเรื่องการเล่นเราขึ้นลงเรื่องของสภาพจิตใจก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากบางจังหวะเล่นดีก็ดีใจหายคือเราไม่สามารถรักษามาตรฐานในการเล่นได้เราต้องพยายามในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงตรงนี้ให้ได้ด้านกัปตันปลาวาฬปิยนุชแป้นน้อยกล่าวว่าต้องยอมรับว่าผิดพลาดกันเองแล้วก็เล่นไม่ได้ตามระบบที่เราวางแผนไว้และต้องชื่นชมโครเอเชียที่ทำการบ้านเรามาดีเขารู้ว่าจุดอ่อนของเราอยู่ตรงไหนแล้วเขาก็เน้นไปที่จุดนั้นทำให้เขามีคะแนนและชนะเราไปได้ส่วนเราก็ต้องกลับไปแก้ไขและพัฒนาทีมของเราต่อไปค่ะเดี๋ยวเจอกันในสนามที่ไทยขณะที่ทัดดาวนึกแจ้งกล่าวว่าโครเอเชียเขามาดีมากนะแต่ว่ากลายเป็นฝั่งเราที่มีข้อผิดพลาดมากกว่าฝั่งของเขาต้องให้เครดิตเขาที่ทำการบ้านเรามาดีด้วยสำหรับสาวไทยจะเดินทางกลับมายังประเทศไทยโดยมีโปรแกรมลงสนามสัปดาห์สุดท้ายของรอบแรกที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากประเดิมสนามเกมแรกพบกับเนเธอร์แลนด์ในวันที่27มิถุนายน66เวลา20นาฬิกา15นาทีกาก้านักมวยเขมรโพสต์เดือดยอมไม่มีแดกหลังมีข่าวโปรโมเตอร์ไทยทาบทามเขมรซกทีหรือกาก้าแป๊ะมีนบุรีนักมวยชาวกัมพูชาโพสต์ประกาศยอมไม่มีแดกเสียยังดีกว่าคาดเกิดจากการที่ถูกว่าจ้างให้ขึ้นสังเวียนมวยไทยอีกครั้งหลังจากประเด็นร้อนระหว่างมวยไทยกับกุนคาแมในการแข่งขันซีเกมครั้งที่32ที่กัมพูชาส่งผลต่อความขัดแย้งระหว่างสองประเทศจนเกิดการบอยคอตนักมวยกัมพูชาให้ขึ้นชกในไทยเช่นเดียวกับกระแสวิพากษ์วิจารณ์เมื่อนักมวยไทยต้องข้ามไปชกที่ฝั่งกัมพูชาโดยหนึ่งในนักชกที่ได้รับผลกระทบคือซกทีหรือชื่อในวงการกาก้าแป๊ะมีนบุรีซึ่งต้องระเหตุกลับบ้านเกิดเนื่องจากไม่มีโปรโมเตอร์ว่าจ้างให้ขึ้นชก3เดือนซึ่งเจ้าตัวระบุว่าขอกลับบ้านเกิดดีกว่าล่าสุดหลังมีข่าวว่าโปรโมเตอร์ไทยได้เตรียมทาบทามนักชกวัย26ปีขึ้นชกอีกครั้งซกทีกลับโพสต์ข้อความน่าคิดอีกว่ามานอนคิดไปคิดมาวันที่5จะชกดีไหมพอดีมีอาการบาดเจ็บจากการต่อยต่างจังหวัดและอีกอย่างจิตใจตอนนี้ไม่อยากอยู่ชกที่นี้แล้วเขาแสดงปฏิกิริยาอย่างเห็นได้ชัดเหยียบย่ำคนเขมรบีบนักมวยเขมรที่ไม่ค่อยเคารพพวกเขาผมยอมไม่มีแดกดีกว่าโดนเหยียบย่ำครับผมคนเขมรครับสำหรับกาก้าแป๊ะมีนบุรีมวยสไตล์บู๊ดุดันถือเป็นนักชกดังในวงการบ้านเราเคยชกมาแล้วมากมายหลายรายการทั้งมวยไทยเจ็ดสีศึกเกียรติเพชรและราชดำเนินเวิลด์ซีรีส์อย่างไรก็ตามซกทีได้ลบโพสต์ดังกล่าวไปแล้วเหลือเพียงโพสต์ในทำนองเดียวกันที่สั้นลงส
สภาพพร้อมแล้วรับรายงานตัวส.ส.ใหม่ประสานส.ล.ค.ทูลเกล้าทูลกระหม่อมพ.ร.ด.ประชุมรัฐสภาสภาพพร้อมรับรายงานตัวส.ส.ใหม่พรุ่งนี้เตรียมเอกสารให้พร้อมประสานส.ล.ค.ทูลเกล้าทูลกระหม่อมพ.ร.ด.เปิดประชุมรัฐสภาเชิญวิโรจน์ประธานชั่วคราวเลือกประธานสภาเมื่อวันที่19มิถุนายน2566ผู้สื่อข่าวรายงานจากรัฐสภาว่าหลังจากคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งส.ส.อย่างเป็นทางการทั้ง500คนแล้วตามขั้นตอนส.ส.ใหม่ต้องเข้ารายงานตัวต่อสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรล่าสุดสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรประกาศการเตรียมรับรายงานตัวส.ส.ชุดที่26ตั้งแต่วันที่กกต.ประกาศผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการและส.ส.ได้รับหนังสือรับรองการได้รับเลือกตั้งเป็นต้นไปตั้งแต่วันที่20มิถุนายนเวลา 8:30 นถึง 16:30 นที่ห้องสัมมนาชั้น B1 อาคารรัฐสภาพร้อมกับแจ้งให้เตรียมเอกสารสำหรับการรายงานตัวดังนี้ 1. หนังสือรับรองการได้รับเลือกตั้ง 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 3. สำเนาทะเบียนบ้าน 4. สำเนาใบสำคัญการสมรส 5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของคู่สมรส 6. สำเนาหลักฐานวุฒิการศึกษาและ 7.รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกไม่สวมแว่นดำถ่ายไว้ไม่เกิน6เดือนขนาด1นิ้วจำนวน3รูปและขนาด2นิ้วจำนวน6รูปผู้สื่อข่าวรายงานว่าก่อนหน้านี้นางพรพิษเพชรเจริญเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยถึงการเตรียมการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายร่างพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาครั้งแรกนั้นทางสำนักงานเลขาเตรียมความพร้อมไว้แล้วหากส.มาแสดงตนประมาณ300คนทางสำนักงานเลขาทยอยแจ้งจำนวนและรายชื่อไปทางสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีส.ล.ค.รับทราบโดยด่วนจนกว่าจะครบจำนวน475คนและ500คนเพื่อจะได้เป็นข้อมูลประกอบการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายร่างพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาครั้งแรกพร้อมทั้งเตรียมความพร้อมจัดพิธีเปิดประชุมรัฐสภาภายใน15วันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งส.ส.ให้เรียกประชุมรัฐสภาเพื่อให้สมาชิกมาประชุมเป็นครั้งแรกนางพรทิพย์กล่าวด้วยว่าสภายังเตรียมความพร้อมการเปิดประชุมสภาครั้งแรกเพื่อเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรไว้แล้วโดยประสานไปยังพลตำรวจโทวิโรจน์เปาอินว่าที่ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยพท.ซึ่งอาวุโสสูงสุดอายุ89ปีมาเป็นประธานชั่วคราวรวมทั้งให้สำนักประชุมและที่ปรึกษาซักซ้อมความเข้าใจในข้อกฎหมายข้อบังคับการประชุมร่วมกันรวมถึงการโหวตเลือกประธานสภาและการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีที่คาดว่าจะมีประเด็นถกเถียงด้านข้อกฎหมายหากเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับสภาได้เตรียมขั้นตอนต่างๆไว้พร้อมทั้งหมดแต่หากเป็นเรื่องเกี่ยวกับหน่วยงานอื่นต้องให้หน่วยงานนั้นๆเป็นผู้รับผิดชอบและดำเนินการ